ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องข้อวัวรันนิ่งนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูสถานที่วิ่งใหม่นะครับสำหรับนักวิ่งแถวนิคมอมตะนครชลบุรีนะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลได้ห้ามใช้สถานที่วิ่งนะครับเช่นสวนสาธารณะหรือสนามกีฬานะครับก็เลยทำให้หลายๆคนนะครับต้องหาที่วิ่งใหม่นะครับผมก็เลยมาแอบส่องดูพี่ๆเขานะครับว่าไปหาสถานที่วิ่งที่ไหนนะครับก็เท่าที่สืบมานะครับก็ตรงนี้ก็จะมีพี่ๆที่รู้จักนะครับมาวิ่งนะครับก็คือหลังสถานีรถไฟผ่านทองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเส้นทางนี้จะประมาณไหนนะครับแล้วก็พี่ๆเขาจะมาวิ่งกันกี่คนนะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์นะครับโทษทีนะครับก็พูดไปด้วยมองทางไปด้วยนะครับกลัวรถชนนะครับนี่เลยนะครับก็อยู่ทางข้ามทางรถไฟนะครับก็ตรงนี้ก็รถอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเลิกงานนะครับเดี๋ยวผมไปแอบดูนะครับว่าวันนี้จะพอจะมีใครมาวิ่งหรือเปล่านะครับเส้นทางนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เส้นทางนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่ายาวประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองวัดดูนะครับว่าเส้นทางนี้มีระยะทางเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวปักโลเคชั่นไว้ให้ด้วยนะครับท้ายคลิปนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะลองขี่มอเตอร์ไซค์วัดระยะทางดูนะครับว่าเส้นทางนี้จะมีระยะทางไกลเท่าไหร่นะครับก็เท่าที่ดูด้วยสายตาก็ถือว่าไกลเอาเรื่องนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นตรงนะครับเดี๋ยวจะลองจับนาฬิกาดูนะครับว่าเส้นทางนี้จะไกลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอใส่หน้ากากก่อนเดี๋ยวกดเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวลองวัดระยะทางดูนะครับว่าเส้นทางนี้จะมีระยะทางเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับหลังจากที่ได้ลองขี่มอเตอร์ไซค์วัดระยะทางดูนะครับก็มีหลังจากที่ขี่มอเตอร์ไซค์วัดระยะทางดูนะครับก็ระยะทางของเส้นนี้นะครับอยู่ที่ 0.91 กิโลนะครับนี่อ๋อถือว่าเส้นทางนี้ถือว่าไกลเอาเรื่องนะครับน่าวิ่งอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเส้นตรงเลยนะครับโอ้ถือว่าไกลนะครับ okay. กับเส้นทางนี้นะครับวันนี้เราเจอเหยื่อแล้วนะครับคนหนึ่งครับ แอบมาถ่ายคลิปแอบมาถ่ายคลิป
ที่เห็นด้านหลังนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟของอำเภอพานทองนะครับก็อยู่ด้านหลังผมนะครับนี่ถ้าใครจะมาวิ่งก็จอดบริเวณด้านหลังได้เลยนะครับก็จะเป็นที่โล่งอยู่นะครับนี่ก็จะมีรถจอดหลายๆคันนะครับรถของนักวิ่งบ้างรถคนที่จะมาโดยสารรถไฟด้วยนะครับก็เส้นทางวิ่งก็จะประมาณนี้นะครับเส้นตรงเลยนะครับก็จะมีพี่ๆนักวิ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในสถานีรถไฟนะครับบรรยากาศโอเคเลยอาจจะย้อนแสงนิดนึงนี่นะครับสถานีรถไฟของอำเภอพานทองนะครับบรรยากาศถือว่าดีมากนะครับช่วงเย็นนะครับใครที่จะมาวิ่งก็มาได้นะครับตรงข้างหลังสถานีรถไฟเลยนะครับนู้นเลยนะครับนี่ก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีนะครับฝั่งนี้ก็จะมีโรงงานบ้างนะครับสถานีรถไฟพานทองนะครับก็จะมีคนมาวิ่งบ้างนะครับก็ช่วงนี้ก็สนามกีฬาและก็สวนสาธารณะได้ห้ามวิ่งนะครับก็มีป้ายปิดห้ามนะครับไม่ให้ไปใช้วิ่งนะครับก็เลยทำให้หลายๆคนนะครับหาที่วิ่งนะครับแถวในซอยหรือแถวหมู่บ้านนะครับพานทองดอนสีนนชลบุรีก็ถ้าขึ้นรถไฟแล้วไปฝั่งนั้นก็จะเป็นสถานีน่าจะเป็นชลบุรีนะครับผมไม่รู้ว่ามันไปหยุดไปถึงตรงไหนนะครับแต่นี่ก็จะเป็นชานชาลาของพานทองนะครับนี่เลยถ้าใครจะมาวิ่งนะครับก็มาได้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูด้านหลังสถานีรถไฟนะครับที่นักวิ่งหลายๆคนมาแอบวิ่งนะครับนี่เลยจะเป็นเส้นตรงนะครับเส้นทางนี้ก็จากสุดซอยถึงต้นซอยนะครับการระยะทางอยู่ที่910เมตรนะครับครับสวัสดีครับพี่ไกด์ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาถามว่าคิดเห็นยังไงบ้างกับคิริน 10K วันนั้นครับเป็นยังไงบ้างในมุมมองของเราคนไทยคนหนึ่งกีรินยอดมนุษย์แล้วยอดมนุษย์แล้วยอดมนุษย์แล้วเจ้ามนุษย์หนึ่งเป็นหนึ่งเจ้ามนุษย์หนึ่งคนไม่ธรรมดานะบนโลกนี้นะไม่ธรรมดาถือว่าเก่งมากเนาะยอดไม่ธรรมดานะครับธงชาติไทยได้ไปวิ่งโอลิมปิกในระยะ1,000เมตรคอร์ดนะครับไม่ธรรมดาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนแรกด้วยมั้ยคนแรกด้วยเหรอของประเทศไทยอ๋อที่ไปวิ่งในระยะนี้เนาะระยะเนี้ยโอ้ไม่ธรรมดานะครับผมก็ดูเหมือนกันนะครับผมเริ่มดูตอนประมาณผ่านไป3นาทีแล้วก็โอ้โหยังสุดยอดนะได้ที่23ที่โลก็ยังถือว่าสุดยอดนะยืน9นาทีนะที่1ในใจที่1ในใจเราก็สุดยอดแล้ว1ในใจ